สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับนี่คือรายการหนี้แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมาในทุกๆวันอังคารเราจะนำเสนอเรื่องราวของสุขภาพกันนะครับซึ่งก็ออกอากาศทาง TNN 2 True Vision 8เวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มและออกอากาศซ้ำเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงในวันรุ่งขึ้นนะครับผมวารินสัจเดลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นอย่างที่พวกเราทุกคนทราบกันดีนั้นได้มีการปฏิวัติระบบสุขภาพของคนไทยที่อยู่ดีๆนะครับคนไทยกว่า60ล้านคนก็ได้เข้าถึงการรักษาฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับในชั่วข้ามคืนก็ว่าได้ซึ่งถือว่าเป็นมุมมองที่หลายๆประเทศที่แม้แต่อเมริกายังไม่มีแบบนี้เลยนะฮะเขาก็ยกย่องประเทศไทยแต่ว่าก็ตามมาด้วยปัญหาต่างๆมากมายเหมือนกันเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็ปรากฏว่ารองรับไม่ทันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ก็ดีกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น7เท่าตัวกับการที่แพทย์เองบุคลากรเองนั้นก็เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องนะครับงบประมาณที่น้อยนิดเมื่อเทียบกับสัญญาที่ให้ไว้มีข้อกังขาด้านคุณภาพของยาคุณภาพการรักษาเพราะว่าการตัดสินใจด้านการรักษานั้นไม่ได้อยู่ที่ดุลยพินิจของแพทย์แต่ผู้เดียวแล้วนะครับการใช้ช่องทางฟรีของคนบางกลุ่มอย่างขาดสำนึกหรือความรับผิดชอบซึ่งเรื่องนี้เราก็คุยกันหลายครั้งแล้วในรายการของเรานี่นะครับการบริหารจัดการงบประมาณผ่านหน่วยงานของรัฐที่ไปไม่ถึงโรงพยาบาลปลายทางและยังมีปัญหาอื่นอีกมากมายเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทางรายการของเรานั้นได้รับการร้องเรียนหรือไม่ก็ร้องขอพื้นที่มาแสดงความทุกข์ความในใจและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เป็นทั้งผู้ป่วยก็ดีบุคลากรทางการแพทย์ก็ดีนักวิชาการก็ดีหรือผู้ที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐก็ดีนะครับตลอดเวลา1ปีของการทำรายการปัญหาเหล่านี้มีคำตอบไหมครับเราบอกได้เลยนะครับว่ามีนะครับเพราะว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับกำลังจะมีการจัดเสวนาที่มีชื่อว่า Thailand Healthcare Summit ภายใต้หัวข้อระบบสุขภาพกับการเงินการคลังที่ยั่งยืนซึ่งคงจะนำปัญหาเหล่านี้มาถกกันอย่างละเอียดนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นพรีวิวเป็นน้ำจิ้มของการเสวนาครั้งนี้ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่26ตุลาคมนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับกับแขกรับเชิญของเรา2ท่านที่จะมาบอกว่าปัญหาเหล่านี้มีทางแก้ไขเพราะว่ามีภาคีเครือข่ายในระบบสุขภาพกำลังจับมือกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับนำข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์มาหาทางออกร่วมกันนะครับต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านซึ่งก็เป็นผู้ที่เคยแวะเวียนมาให้ความรู้กับเราในรายการทั้ง2ท่านเลยนะครับแพทย์หญิงกิติมายุทธวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธ์หรือพรีมาผู้ประสานงานและคณะผู้จัดงาน Thailand Healthcare Summit ประจำปีคศ2011นะครับและอีกท่านหนึ่งศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อภิชาติศิวยาธรท่านเป็นนายกสมาคมพัฒนาผู้นำด้านบริการสุขภาพแห่งประเทศไทยหรือว่า HealDatนะครับซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ดำเนินการอภิปรายด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปต้อนรับทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นอินโทรที่ค่อนข้างยาวนะฮะผมขออนุญาตพักแล้วฮะครับระบบการเงินการคลังกับสุขภาพหลายคนบอกว่าโอ้ยไกลตัวฮะมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นผู้ไปใช้ระบบนี้ความจริงแล้วเป็นความเข้าใจที่ถูกหรือผิดฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนฮะนะคะครับแล้วก็สุขภาพนี่ก็เช่นเดียวกับทุกอย่างในชีวิตนะคะมันจะต้องมีงบประมาณหรือมีเงินมาที่เพื่อจะรับรองระบบนะคะยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันค่ะตอนที่ประธานาธิบดีอเมริกาบารักโอบามาเนี่ยขึ้นมารับตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะปฏิรูประบบการเงินการคลังของสุขภาพในอเมริกานะคะเขาเถียงกันเป็นปีเลยนะคะมันยังไม่ลงตัวสักทีเหือดขึ้นคอมากค่ะกลายเป็นเหมือนกับว่าเรามาไกลกว่าเขาใช่ไหมใช่ค่ะคือจะว่าไกลก็อย่างที่ได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เร็วกว่ามากในแง่หลักการโอเคในแง่เร็วกว่านะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียวจริงๆแล้วแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะมีความต้องมีความรับผิดชอบในบางประเทศอย่างสิงคโปร์เนี่ยค่ะรัฐบาลเขาจัดให้เลยนะคะว่าแต่ละบุคคลเนี่ยต้องมีบัญชีที่จะวางแผนไว้ว่าถ้าเจ็บป่วยหรือชราเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่ามันเป็นเรื่องของเราแต่ละคนร่วมกันโดยที่ภาครัฐเนี่ยต้องจัดระบบสนับสนุนให้ค่ะครับก็คือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเรา
ข้าไปมีส่วนร่วมได้ยังไงอะฮะคือมันดูเหมือนเป็นเราเป็นพาสซีฟนะฮะเหมือนเป็นฝ่ายเดียวนั่งรอเขาจัดงบการเงินการคลังมาให้กับระบบสุขภาพเนี่ยฮะหรือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปมีปากมีเสียงในเรื่องนี้ได้บ้างครับเอาผมว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอกิติมาเรียนไปแล้วนะครับว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเราเองนะฮะภาครัฐนั้นเป็นผู้เข้ามาจัดระบบเพื่อที่จะมาให้ประชาชนนะฮะ อยู่ดีมีสุขนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องของเรานะฮะทีนี้ก็เข้าใจแล้วครับว่าในช่วงแรกเนี่ยในการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนออกมาครับแต่ว่าเราได้ดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยมาหลายปีแล้วแล้วข้อดีก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนไปแล้วนะครับว่าประชาชนของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงระบบสุขภาพได้ทั่วหน้าละในขณะนี้นะแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่ามันคล้ายๆเขื่อนพังตอนนี้นะครับคนซึ่งเมื่อก่อนนี้อาจจะเข้าถึงได้ยากตอนนี้ก็เข้าถึงได้ง่ายครับทีนี้ปัจจัยที่เรามีอยู่มันคงจะเริ่มที่จะไม่เพียงพอแล้วนะฮะเพราะนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเนี่ยก็มีเยอะนะฮะอย่างที่คุณได้เกริ่นไปในรายการแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ภาครัฐเองซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายนะฮะและเป็นผู้จัดสรรทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยจะต้องฟังเสียงของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประชาชนผู้ใช้บริการว่าในการจัดสรรแบบนี้เนี่ยข้อดีที่เกิดขึ้นนั้นมีมากมายแต่เวลาเดียวกันปัญหาและข้อเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรและเราจะทำอย่างไรที่จะหาวิธีแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เราได้วางระบบไว้ตรงนี้เนี่ยให้มันดีขึ้นครับที่ผ่านมาในเมื่อเราใช้เป็นธีมว่าระบบสุขภาพกับการเงินการคลังที่ยั่งยืนที่ผ่านมาตั้งแต่เราเริ่มใช้ระบบประกันสุขภาพทั่วหน้ากันมาเนี่ยมันยั่งยืนไหมฮะระบบการเงินการคลังคือมันส่อแววว่าจะไม่ยั่งยืนนะคะโดยที่ไม่ว่าจะเป็นข่าวในสื่อมวลชนต่างๆรวมทั้งในรายการสุขภาพดีกับพรีมาในอดีตเนี่ยนะคะครับซึ่งเราเคยมีวิทยากรหลายท่านบางท่านก็มาจากผู้ให้บริการนะคะเข้าใจว่ายังมีวิดีโอคลิปซึ่งอยากจะฉายให้ดูเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งสั้นๆนะคะว่าแต่ละท่านที่มองมาจากหลายหลากมุมมองเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราประชุมตอนนี้เลยใช่ไหมเราประชุมกันตอนนี้ได้นะครับเราไปดูประมวลมุมมองของผู้ที่เคยแวะเวียนมาอยู่ในรายการสุขภาพดีกับฟรีมากกันนะครับว่าพูดถึงความยั่งยืนของระบบการเงินการคลังกับระบบสุขภาพอย่างไรกันบ้างครับคนไข้ก็เลยไม่เคยรับรู้ว่าโรงพยาบาลมีปัญหาแล้วแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่มีปัญหาเนี่ยโรงพยาบาลที่ยังไม่มีก็ต้องเกลี่ยเงินไปช่วยพิษณุโลกนี่เกลี่ยเงินข้ามไปช่วยอุ้มผางอย่างเงี้ยค่ะข้ามจังหวัดไปเลยนะคะส่งกันเองเหรอฮะหรือว่าช่วยกันเองเพราะอยู่ในเขตเดียวกันส่งเงินไปช่วยกันเกลี่ยเงินไปช่วยกันส่งยาไปช่วยกันแม้กระทั่งส่งหมอไปช่วยกันถ้าไม่พอเราทำอย่างนั้นจนทำให้ปัญหาที่มีเนี่ยไม่ถูกเปิดเหมือนกับมันอยู่กันไปปีนี้ทำงี้ก่อนนะอยู่กันไปได้ปัญหามันเลยสุมจนกระทั่งมันจะล้มคลืนทั้งระบบมันถึงโวยวายขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วซึ่งณเวลานี้ก็ยังไม่ได้แก้นะคะการที่ไปให้โดยที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเนี่ยนะเท่าไหร่ก็ไม่พอผมดูนะเอายาหนึ่งราคาแสนหนึ่งราคา200 บาทถ้าประชาชนไม่มีส่วนร่วมนะแกเอาอันแสนหมดแต่ถ้าบอกให้แกจ่าย 10% นั่นแหละแกเลือกอัน200 บาทเพราะว่าแกจ่าย20 บาทถ้าเพื่อเอาแสนเนี่ยแกต้องจ่าย10,000รับผิดชอบแกรับให้มีส่วนรับผิดชอบด้วยเพราะทั่วโลกเวลานี้ไม่มีประเทศไหนที่ให้ฟรีโดยไม่มีสิ่งที่แพทยสภาเรามองคือเรามองว่าถ้ารัฐจะจัดสรรบริการใดๆให้ประชาชนต้องเอาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลักครับเพราะนั้นการให้ยาใดๆเนี่ยนะครับต้องอธิบายได้ต้องมีการติดตามให้ดีว่าประชาชนได้รับยาที่มีคุณภาพหรือเปล่าคุณภาพเหล่านั้นผลเป็นอย่างไรแล้วเขามีอะไรที่มีปัญหาหรือเสียหายหรือไม่ถ้าไม่มีนะครับการประหยัดเงินค่ายาเพียงเล็กน้อยนะครับหรืออาจจะร้อยล้านหรือพันล้านแต่คุณภาพชีวิตเขาเนี่ยเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนยืนยันได้เนี่ยเราถึงจะเปลี่ยนแปลงครับกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ช่วยเหลือกันให้อยู่รอดทั้งจังหวัดก็ให้เกลี่ยเงินกันในจังหวัดแต่ว่าในทางที่เป็นปัญหาก็คือว่าพอปัญหามันสะสมขึ้นถึงจุดหนึ่งมันก็จะแย่ไปพร้อมๆกันคือแทนที่ว่าโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งจะแย่นะครับมันจะแย่ไปพร้อมๆกันถ้ารัฐบาลจัดสรรไม่ดีหรือว่ามองปัญหาไม่ทะลุนะครับแล้วก็ยัง
มัวแต่ประหยัดงบประมาณอยู่ตรงนี้จะส่งผลร้ายในที่สุดครับเหล่านั้นเป็นมุมมองซึ่งมันก็เป็นปัญหาโลกแตกของประเทศไทยนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องของระบบสุขภาพแล้วใช่ไหมครับในช่วงนี้ที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำก็ดูจะเป็นปัญหาเดียวกันด้วยเหมือนกันนะครับก็คือส่งสัญญาณมาแล้วว่าดูน่าจะมีปัญหาเพราะว่าขาดการวางแผนเรื่องของการเงินการคลังที่ดีเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะคือคิดว่าผมสรุปผิดไหมฮะขาดอาจจะขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายซึ่งมีใครบ้างอะฮะเพราะมันกระทบกันไปหมดนะคะมีตั้งแต่โอเคภาครัฐนะคะซึ่งมีจัดสรรนโยบายให้นะคะมีส่วนที่ประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองเช่นอาจจะเป็นระบบประกันสุขภาพนะคะมีผู้ให้บริการนะคะซึ่งต้องมีกำลังคนเพียงพอนะต้องมีทางฝ่ายผู้สนับสนุนการให้บริการก็คือคุณภาพของยาหรือเครื่องมือแพทย์อะไรก็ตามนะคะเพราะมันกระทบกันไปหมดอะค่ะนะคะรวมทั้งความต้องการของผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ซึ่งก็สูงขึ้นเพราะว่าเขามีความรู้มากขึ้นแล้วเขาก็สามารถเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเขารู้ว่าโรคนี้เนี่ยเป็นแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้เสียชีวิตนะมันรักษาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันกระทบกันไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าระบบที่ดีเนี่ยนะคะมันต้องคุยกันก็เลยเป็นที่มาของการที่เราจะจัดสัมมนาเนี่ยค่ะครับครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของ Thailand Healthcare Summit ซึ่งคงจะถกเรื่องนี้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่คุณหมอกิติมาได้พูดมาแล้วเนี่ยนะครับผมผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับปัญหาที่มันส่อเขาแบบนี้เนี่ยคุณหมอมองว่าเป็นยังไงบ้างครับผมคือผมอยากจะเสริมประเด็นเมื่อกี้นะฮะว่าโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของภาครัฐนะฮะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญในเรื่องของ เงินหรือว่าทรัพยากรเนี่ยเห็นว่า ระบบที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพเนี่ยขณะนี้มีระบบใหญ่ๆอยู่3ระบบครับซึ่งเกิดขึ้นคนละช่วงเวลากันโดยปรัชญาที่แตกต่างกันนะฮะแล้วเราก็เอาจิ๊กซอทั้ง3ส่วนนี้มาต่อกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นระบบแรกที่เกิดขึ้นก็คือระบบสวัสดิการของข้าราชการครับซึ่งดูแลโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะครับซึ่งมีมาเนิ่นนานแล้วนะฮะอันที่2ก็คือระบบประกันสังคมครับซึ่งใครที่ทำงานมีเงินเดือนก็ต้องเข้ากองทุนนี้และอันที่3ก็คือระบบของ30บาทรักษาทุกโรคนะฮะซึ่งครอบคลุมประชาชนที่เหลือนะเมื่อดูอย่างนี้ง่ายๆก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วนี่มันก็ครอบคลุมหมดแล้วนะถ้าจิ๊กซอ3อันมาต่อกันเนี่ยนะฮะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆปรากฏว่าคนจากที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนทั้ง3เนี่ยมันใช้บริการณจุดเดียวซึ่งส่วนใหญ่ก็คือโรงพยาบาลภาครัฐถูกไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดปัญหามากเลยนะฮะคือโรงพยาบาลนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการมาก็ต้องรักษาประกันสังคมมาก็ต้องรักษานะครับประชาชนทั่วไป30บาทรักษาทุกโรคก็ต้องมารักษาแล้วบริการที่จะจัดให้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ก็มีความเหลื่อมล้ำกันก็ต้องคุยกันเยอะทีเดียวแน่นอนนะครับซึ่งก็คงจะเป็นประเด็นที่ได้มีการพูดคุยกันในการเสวนาที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่26ตุลาคมนี้นะครับ Thailand Healthcare Summit เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนทนากับคุณหมออภิชาติและคุณหมอกิติมากันต่อนะครับว่าเขาจะหาทางออกในเรื่องนี้กันอย่างไรครับ